ถ้าพูดถึงว่าเป็นก็คือเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเหมือนกันนะพ่อแม่ก็อยู่อำเภอบางปอจังหวัดกาญจนบุรีได้ไปทำงานเจริญพกพันจังหวะนั้นเนี่ยโปรแกรมเมอร์ของ CPU ขาดแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำนานนะตัวเองเนี่ยเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราไม่ไหวแล้วต้องหาทางออกมาข้างนอกความตั้งใจของตัวเองเนี่ยก็คืออยากจะทำให้มันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมีชีวิตส่วนตัวที่มีแนวคิดว่าแทนที่เราจะวิ่งไปกินภาคใต้นั้นมากินที่สุพรรณเราดีกว่าถ้าเราทำตรงนี้ให้มันถึงภาคใต้เนาะต่อไปข้างหน้าเนาะครอบครัวเรามีของกินแล้วเราก็ชาวบ้านที่นี่ก็ได้กินกับเราด้วยอะไรเงี้ยตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยตัวเองเนี่ยอยากจะไปอยู่วัดมากกว่าถ้าพูดตรงๆเลยนะเราไม่มีทุนที่จะทำอะไรได้ทันทีทันใจถ้าเราคิดไปอีกแนวหนึ่งก็คือหมายถึงว่าทำยังไงที่จะให้มันยั่งยืนเนาะจะคิดอย่างเงี้ยจะคิดแบบทำอะไรให้มันยั่งยืนในเมื่อเราทำแบบเขาไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีทำหารูปแบบที่เราทำได้แล้วก็แล้วมันทำได้เป็นรูปเป็นร่างได้หัวใจสำคัญก็คืออย่าไปตั้งหลักที่เงินการทำเกษตรถ้าเราไปตั้งหลักที่เงินก็คือผิดทางเขาบอกว่าทำแบบเราเนี่ยบ้าแต่จริงแล้วพวกที่ทำเชิงเดียวเนี่ยพวกนี้ปีหนึ่งถึงจะให้ผลผลิตครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงของเดือนที่ผ่านไปนะเขาไม่มีทุนในการดำเนินชีวิตคนที่จะอยู่เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะต้องมีอาชีพอย่างที่สองก็คือมีการพึ่งพาตนเองอะไรก็ตามที่สามารถที่จะผลิตเองได้ทำเองได้เนี่ยเราจะทำเพื่อที่จะใช้ในครัวเรือนคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเป็นเกษตรจริงจริงไม่ใช่ตอนพี่ปลูกต้นไม้ใหม่ๆเนี่ยแม่อนุญาตให้พี่ปลูกทำสวนทำปลูกต้นไม้ชาวบ้านบอกว่ามันบ้าทั้งแม่ทั้งลูกพูดถึงว่าท้อไหมถ้าเรามัวไปท้ออยู่คนถ้าเราท้อคนอื่นนี่ก็เขาก็คงจะเนาะพี่ก็เลยพูดว่าคนบ้าส่งลูกไปเรียนครูแต่คนดีกับส่งลูกไปตัดอ้อยอะไรผมฝันถึงขนาดว่าเรามากันอย่างเงี้ยทุกคนมีของกินโดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยนั่นนะผมอยากทำอย่างนั้นเลยมาถึงฤดูที่จะต้องเก็บหมอนกันกินเราเก็บกินกันเลยกินให้เต็มที่เลยกินให้ท้องแตกไปเลยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกังวลว่าจะขาย